คือปีนี้นะคะมันไม่เหมือนปี54เกษตรกรเขาเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นละแต่ปีนี้มันต่างไปทำไมมันถึงมีน้ำเสียมาล่ะคะคือกรณีที่มีน้ำเสียมาเนี่ยมันก็ต้องดูต้นเหตุนะครับว่าจริงๆน้ำมันผ่านมาหลายพื้นที่ปีนี้มาตั้งแต่โคราชเนาะชัยภูมิตั้งแต่ชัยภูมิผ่านขอนแก่นแล้วก็ผ่านเมื่อกี้บอกว่าทางเขื่อนอุบลรัตน์ก็ปล่อยมาเพราะนั้นอาจจะรวมตะกอนหรือรวมความสกปรกมาจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาจนถึงโกสุมพิสัยเนี่ยอาจจะจังหวะพอดีที่ทุกอย่างเริ่มเน่าแล้วก็ไม่มีออกซิเจนอยู่เลยในน้ำนะครับเพราะนั้นก็จะได้เห็นว่าปลาเนี่ยตายพร้อมกันก็คือเรื่องของการขาดออกซิเจนเรียกว่าปลานอกน้ำอันนี้คือชัดเจนนะครับค่ะก็ชัดเจนนะคะคืออันนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยได้ไหมคะสุดวิสัยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรณีถ้าฝนตกน้ำท่วมเนี่ยเราสามารถที่จะแจ้งเตือนล่วงหน้าได้แต่กรณีน้ำเน่าออกมาน้ำเสียไหลมาเนี่ย มันรู้ล่วงหน้าก็ไม่นานนักนะครับเพราะการอัตราไหลของน้ำเนี่ยมันเร็วมากแจ้งเตือนล่วงหน้าก็อาจจะจวนเจียนนะครับคือถ้าเรามีเวลารู้ล่วงหน้าสัก2วันหรือเกินกว่านั้นเนี่ยอาจจะให้พี่น้องเกษตรกรช่วยเคลื่อนย้ายแต่ก็อย่างที่ท่านเกษตรกรบอกว่าจำนวนมันเยอะมากจำนวนเยอะมากทำเองก็ไม่ไหวใช่ไหมคะทำเองก็จะยากครับต้องใช้กำลังแรงงานค่อนข้างเยอะนะครับคุณสมพรคะยังมีเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังที่ยังเหลือไหมยังไม่ตายยังมีอีกไหมคะในกรมพิสัยตอนนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับไม่มีเหลือเลยใช่ไหมคะถ้าผมไม่มีเหลือครับเพราะว่าที่ว่าเป็นแหล่งน้ำเดียวกันครับคงจะในบริเวณนี้น่าจะไม่รอดครับเพราะดูสภาพน้ำแล้วก็แล้วยิ่งนานวันเนี่ยน้ำมันยิ่งนิ่งยิ่งเป็นน้ำเสียนะครับเพราะนั้นปลายังไงก็ต้องไม่น่าจะมีโอกาสรอดนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมว่าความช่วยเหลือที่ทางราชการจะรีบดำเนินการให้เนี่ยทางท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็รีบสั่งการอยู่แล้วว่าให้ช่วยเหลือให้ได้ภายใน60วันนะครับ60วันเนี่ยต้องให้เรื่องแล้วเสร็จให้หมดนะครับเดี๋ยวก่อนช่วยเหลือภายใน60วันนี่คืออะไรจ่ายเงินเยียวยาหรือยังไงคะครับผมใจเรื่องเยียวยาเรื่องการช่วยเหลือในเบื้องต้นที่เกษตรกรได้รับตามที่เขามีสิทธิ์นะครับอย่างที่ผมเรียนคุณท้าไปเบื้องต้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของจังหวัดผมอยากจะให้ท่านประมงจังหวัดนะครับเป็นคนกลางนะครับในการที่ประสานกับทางบริษัทที่พี่น้องเกษตรกรได้ทำสัญญาไว้ได้ทำสัญญาไว้นะครับยังไงก็ผ่านการเจรจาพูดคุยว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับเพราะนี้มันก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่อาจจะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหาค่ะ